ช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดย Less Salt เครือข่ายลดบริโภคเค็มคุณผู้ชมทราบไหมคะรสชาติที่จัดเกินไปจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเพราะว่ามีความเค็มเกินระดับมาตรฐานแต่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะวันนี้เราจะมาทำให้เมนูเหล่านั้นเป็นเมนูเพื่อสุขภาพกันอย่างเมนูหมูทุบลดเค็มและเนื้อหมูสันในเป็นแผ่นบางเตรียมไว้นำหมูที่แล่ใส่ลงในภาชนะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำปลาและน้ำตาลทรายคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงจากนั้นนำหมูไปผึ่งแดดจนแห้งนำหมูที่ตากไปอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 15-20 นาทีพักไว้จนเนื้อหมูเย็นจากนั้นนำเนื้อหมูมาทุบจนเป็นแผ่นบางตามชอบจัดหมูทุบรสเค็มใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะหมูทุบทั่วไปจะมีโซเดียมอยู่ที่ประมาณ 1,175 มิลลิกรัมต่อหมูทุบ100กรัมหรือ176มิลลิกรัมต่อ1ช้อนโต๊ะในสูตรนี้เราลดเครื่องปรุงลงให้เหลือเพียงแค่1ใน3ช้อนชาโซเดียมก็จะลดลงอยู่ที่ประมาณ800มิลลิกรัมต่อหมูทุบ100กรัมหรือ120มิลลิกรัมต่อ1ช้อนโต๊ะค่ะ